มาดูโควิดกันหน่อยไหมครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็จะมีเรื่องของสรุปสถานการณ์โควิดในรอบสัปดาห์มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรยังมีผู้เสียชีวิตหรือเปล่านะครับอาการป่วยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณหมอจะได้มาบอกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับโควิดคุณหมอครับขอภาพนิดหนึ่งนะครับภาพนี้ต้องกราบขอบคุณทางกรมควบคุมโรคโดยกองระบาดวิทยาที่ทำส่งให้รายการเราทุกสัปดาห์นะครับครับก็จำนวนลดลงนะครับคนตายใน1สัปดาห์นึงตอนนี้เหลือแค่2ลดลงเรื่อยๆครับใช่ครับครึ่งไม่ถึงครึ่งคนละวันนึงนะแล้วท่อไทท่อช่วยหายใจก็ลดลงอีกจากที่อาทิตย์ที่ก่อนมาใน21อาทิตย์นี้เหลือ14ก็ลงไปเรื่อยๆฮะปอดอักเสบด้วยจากอาทิตย์ที่แล้วประมาณ30เดี๋ยวนี้เหลือ19ก็ถือว่าช่วงนี้ร้อนมากเลยนะโควิดก็กลัวความร้อน oh. เพราะว่าถ้าร้อนมากๆมันแห้งน้ำลูกน้ำลายที่ออกไปจากคนที่ป่วยเนี่ยมันแห้งครับมันแห้งเร็วแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยแห้งตายเลยครับครับถ้าอยู่นอกร่างกายคนเนี่ยปกติเนี่ยอยู่บนโต๊ะเนี่ย1ชั่วโมงนะฮะถ้าอยู่ที่เนียนๆเรียบๆเนี่ยแต่ถ้าร้อนๆเนี่ยผมว่าไม่ถึงชั่วโมง10นาทีมันตายหมดละมันก็กลัวความร้อนตายไปหมดนะฮะนี่ข้อดีของความร้อนในช่วงนี้เนาะเราก็มองในแง่ดีว่าร้อนมากๆก็ไม่ได้ว่าจะทำให้เราเดือดร้อนไปหมดนะก็มีการช่วยทำเรื่องโควิดด้วยนะครับแล้วสิ่งที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าขนาดนี้เนี่ยมันมีโรคไข้หวัดนกนะก็โชคดีร้อนมากๆไข้หวัดนกก็ตายหมดนะเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมแบบเดียวกันเลยครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลก็อยู่ในราวๆเนี่ย160คนก็วันหนึ่งประมาณ50คนทีนี้สิ่งที่ยังเป็นทุกสัปดาห์เลยก็คือเราไปดูคนที่ตายเนี่ยก็คือคนที่ได้2เข็มแล้วก็ที่ตาย2คนฮะไม่มีโรคเรื้อรังแล้วก็มีเป็นกลุ่มทั่วๆไป1คนฮะก็ไม่ฉีดวัคซีนฉีดไม่ถึง4เข็มครับอันนี้ก็ยังยืนยันนะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมีประโยชน์มากต้องให้ได้ถึง4เข็มโดยเฉพาะกลุ่ม608นะขีดเส้นใต้นะกลุ่มอย่างพวกผมเนี่ย60ปีขึ้นไปแล้วมีโรคเรื้อรังความดันเบาหวานเป็นต้นเนี่ยก็ไปฉีดวัคซีนกันนะครับยังมีเยอะแยะนะวัคซีนนะครับไม่อั้นนะครับไม่อั้นเนาะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อฝากไว้สำหรับเรื่องโควิดทีนี้หลายคนก็เลยหลั่นล้ากันหน่อย ช่วงสงกรานต์นี่ก็หลั่นล้ากันหน่อยก็ยังจะต้องยืนยันว่าอย่ากินแก้วน้ำแก้วเดียวกันอย่าไปคุกคีกับคนที่ไม่แปลกหน้าที่ไม่รู้จักถ้ายังไงก็ใส่หน้ากากแต่ช่วงสงกรานต์นี่สงสัยจะใส่หน้ากากกันยากนะ มันจะเปียกน้ำกันไปหมดทีนี้ผมก็ขอเสนอแนะนะว่าผู้สูงอายุไม่ควรไปเล่นน้ำสาดน้ำแล้วครับอ๋อแล้วแล้วก็อยู่ที่บ้านญาติลูกหลานมาหาก็ใส่หน้ากากเลยรถที่บ้านซะใส่หน้ากากเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับท่านนะเขายังทันที่จะไปฉีดวัคซีนนะ7วันมันก็คุ้มแหละสำหรับ608ที่ยังไม่ได้ฉีดนะรีบไปฉีดซะลูกหลานกลับมาจะได้ไม่เอาโรคมาติดคนผู้สูงอายุนะครับ